โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในคลิป Day Trade ของผมอีกเช่นเคยเลยนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเทรดพอร์ตพันเหรียญให้เพื่อนๆรับชมกันอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวสลับหน้าจอแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคนะครับนี่เลยนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้ผมเตรียมพอร์ตเอาไว้อยู่ที่ประมาณ 1,000 เหรียญ นะครับนี่เลยนะครับก็วันนี้ตั้งใจเอาไว้นะครับว่าจะมาปั้นพอร์ต 1,000 เหรียญ นี้เหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้เตรียมใจเตรียมตัวเอามาแบบเต็มที่เลยนะครับตั้งใจจะมาเทรดทั้งหมด3ออเดอร์ออเดอร์ละ500เหรียญเลยนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าใจใหญ่มากนะครับใจใหญ่มากซึ่งเหตุผลที่ใจใหญ่อย่างนี้นะครับก็ต่อเนื่องมาจากในไลฟ์เมื่อตอนเย็นนั่นเองนะฮะถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ติดตามไลฟ์ของผมเมื่อเย็นที่ผ่านมานะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นกันไปแล้วนะครับก็คือวันนี้เนี่ยกราฟเหมือนจะยากนะครับคือถ้าดูผิวเผินเนี่ยเหมือนจะยากแต่พอลองเข้าไปเทรดจริงๆแล้วมันกลับไม่ยากนะครับมันกลับเทรดสบายๆเลยนะครับซึ่งเรียกว่าง่ายเลยก็ได้นะครับกราฟวันนี้เนี่ยจะเรียกว่าง่ายเลยก็ได้นะครับประมาณนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาของในคลิปนี้กันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนนะครับว่าตอนที่ผมเริ่มเทรดตอนนี้เวลากี่โมงกันนะครับเดี๋ยวรีเฟรชหน้าเว็บเวลาก่อนนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมกําลังไลฟ์อยู่นะครับเวลาอยู่ที่ประมาณ 3:35 นาทีนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไม่ใช่ไลฟ์อยู่ตอนที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้นะครับก็คือ 3:35 นาทีนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอนที่ผมเทรดจบแล้วเวลาจะผ่านไปกี่ชั่วโมงหรือว่ากี่นาทีกันนะครับประมาณนี้นะครับโอเคตามนี้เลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะครับพร้อมจะไปเก็บเกี่ยวความรู้กันแล้วนะครับแล้วก็พร้อมจะมาดูกันแล้วนะฮะว่ากราฟวันนี้เป็นยังไงบ้างแล้วผลลัพธ์วันนี้ของผมจะเป็นยังไงบ้างถ้าเพื่อนๆพร้อมจะรับชมกันแล้วก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะฮะหรือว่าเห็นว่าคอนเทนต์ช่องผมดีนะครับอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะและถ้าเพื่อนๆอยากจะสนับสนุนช่องนี้นะครับเห็นว่าช่องนี้คอนเทนต์ดีดูแล้วได้สาระดูแล้วได้ความรู้อยากสนับสนุนนะครับเพื่อนๆสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยนะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆก็จะได้เป็นท็อปแฟนนะครับแล้วก็ได้มาเป็นหนึ่งในครอบครัวมาร์คนราธิปนี้นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะสนับสนุนนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดสมัครสมาชิกเข้ามาให้กันด้วยนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าเพื่อนๆพร้อมที่จะรับชมคลิปนี้กันแล้วเราไปลุยกันเลยครับมาดูกันนะวันนี้จะไปถึงฝั่งฝันไหมหรือว่าจะตกม้าตายซะก่อนนะครับมาเดี๋ยวไปลุยกันในออเดอร์ที่1ในคลิปนี้กันเลยครับโอเคกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมเทรดลงเลยนะครับโอเคผมสลับออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงเหตุผลแรกนะครับเพราะนี่เลยนะครับกราฟในภาพรวมใหญ่เนี่ยเขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับแล้วก็กราฟในช่วงราคาปัจจุบันนี้เองนะครับเขาก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ําลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกนะครับก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงช่วงนี้อาจจะมีมากจริงๆนะครับอาจจะผลักกราฟหลังจากนี้ให้กลับตัวลงได้จริงๆนะครับก็รวมแล้วทุกปัจจัยตามนี้คอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้เนี่ยดูแล้วน่าจะมีแรงขายเข้ามามีผลมากหลังจากนี้กราฟน่าจะกลับตัววิ่งลงได้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามเลยนั่นเองนะครับก็สำหรับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือชนะอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่นะฮะกราฟกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยแล้วก็ชนะไปในออเดอร์ที่1นี้นะครับโอเคเปิดมาได้สวยนะครับแม้ว่าจะรอกราฟนานไปหน่อยในออเดอร์ที่1โหเฝ้ากราฟนานมากนะครับแต่ก็ไม่นานเท่าไหร่นะครับประมาณกลางๆนะรอมาแต่รอมานานเหมือนกันนะไม่จะนานกลางๆนะแต่ก็รอมานานเหมือนกันนะครับอ่ะเริ่มได้สวยนะครับตอนนี้จากเริ่มต้นที่พอร์ตของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาที่ 1,400 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยผมสามารถที่จะทํากําไรมาได้ที่400เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับผมเริ่มต้นมาได้ดีนะครับเริ่มต้นมาได้ดีเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2ในคลิปนี้กันเลยครับมาดูกันนะครับว่าจะทํากําไรได้หรือเปล่านะครับอีก2ออเดอร์ที่เหลือจะชนะรวดทั้ง2ออเดอร์เลยไหมนะครับหรือว่าจะผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไง
ไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2กันเลยครับโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่2คิดว่าน่าจะได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะรอให้เส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วเดี๋ยวผมจะเทรดลง1ออเดอร์นะครับสำหรับตรงนี้นะโอเคน่าจะใกล้ตัดลงแล้วนะครับน่าจะจบกราฟแท่งนี้แหละนะครับเพราะว่าตอนนี้เส้นสโตคาสติกเขาหุบมาชนกันแล้วนะครับมาใกล้กันมากแล้วน่าจะตัดแล้วนะครับตัดยังไม่ตัดนะฮะโอเคเดี๋ยวรอก่อนนะครับน่าจะตัดแท่งนี้แหละนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวถ้ากราฟแท่งนี้จบแล้วเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลยนะครับตอนนี้เงื่อนไขทุกอย่างค่อนข้างครบแล้วนะครับโอ้แต่ ROI มันแค่ 79% เองนะทุกคนโอเคไม่เป็นไรหรอกนะอย่างน้อยก็ยังใกล้เคียง 80% นะฮะโอเคครับผมก็สลับออเดอร์ที่2ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกกราฟในภาพรวมใหญ่อย่างที่เราเห็นนะครับว่าเขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรนะครับก็น่าจะผลักกราฟปัจจุบันที่กลับตัวขึ้นมาสูงมากนี้ให้ถึงเวลากับตัววิ่งลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกเองก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงนะช่วงนี้อาจจะมีมากแล้วจริงๆนะครับอาจจะผลักให้กราฟหลังจากนี้เนี่ยที่กลับตัวขึ้นมาสูงมากนี้ให้กลับตัวลงได้แล้วจริงๆนั่นเองนะครับก็รวมแล้วทุกปัจจัยตามนี้นะครับคอนเฟิร์มชัดเจนว่ากราฟปัจจุบันน่าจะมีแรงขายเข้ามามีผลอยู่มากกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงตามแรงขายที่มีมากนี้ได้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดลงตามนะฮะมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะครับ yes โอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่2ชนะนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในออเดอร์ที่2นี้ROI 79% นะฮะลืมโอเคนะครับก็สำหรับในออเดอร์ที่2นี้ชนะนะครับส่งผลให้ตอนนี้พอร์ตของผมจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้เติบโตมาเป็น 1,795 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยผมสามารถที่จะทำกำไรมาได้อยู่ที่795เหรียญนั่นเองนะครับจากการที่เทรดชนะไปนะครับทั้ง2ออเดอร์นี้นั่นเองนะครับโอเคครับผมตอนนี้ผ่านมาได้ด้วยดีทั้ง2ออเดอร์แล้วนะครับขาดอีกออเดอร์เดียวนะครับออเดอร์สุดท้ายออเดอร์ที่3ในคลิปนี้นะครับโอเคก็ถ้าออเดอร์ที่3ของผมแพ้นะครับสมมติว่าแพ้นะครับก็จะส่งผลให้พอร์ตของผมเนี่ยก็จะลดลงมาเหลือที่ประมาณนี้นะครับ 1,295 เหรียญ นะครับหรือว่าผมจะยังคงได้กำไรอยู่ที่ประมาณ295เหรียญอยู่นั่นเองนะครับถึงแม้ว่าในออเดอร์ที่3ของผมนี้จะแพ้นะครับแต่กับการถ้าออเดอร์ที่3ของผมชนะนะครับพอร์ตของผมมีโอกาสจะโตไปถึงนี่เลยนะครับ 2,195 เหรียญเลยนะครับหรือว่าผมเนี่ยจะทำกำไรวันนี้นะครับได้อยู่ที่ทั้งหมดประมาณ 1,195 เหรียญเลยนั่นเองนะครับซึ่งออเดอร์สุดท้ายนะครับมาดูกันว่าจะส่งผลให้ผมทำกำไรไปได้ถึงพันเหรียญหรือสุดท้ายจะเหี้ยวนะฮะแล้วกลายเป็นว่าทำกำไรได้แค่295เหรียญแทนนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันนะครับโอเคในออเดอร์สุดท้ายออเดอร์ที่3ในคลิปนี้นะครับขอให้ชนะแล้วกันนะครับถ้าชนะเนี่ยโอ้โหกำไรวันนี้พันกว่าเหรียญเลยนะความมั่นใจคือแบบความมั่นใจคือแบบมาเต็มแน่นอนนะครับพรุ่งนี้คงแบบโอ้โหปั้นพอร์ตต่อไปได้ไกลแน่ๆพรุ่งนี้กำไรพอร์ตเต่าน่าจะแบบพุ่งปิดปาร์ตแน่นอนนะครับเพราะว่าความมั่นใจมาเกินร้อยเลยนะแต่ถ้าแพ้ก็โอเคพอร์ตเต่าก็น่าจะอาจจะกำไรวันละ20เหรียญตามปกตินะฮะโอเคไปลุยกันเลยฮะหยอกเล่นนะครับกำไรวันนี้ไม่ได้มีผลอะไรนะมันแค่ช่วยเรียกความมั่นใจเท่านั้นเองนะครับถ้าชนะในออเดอร์ที่3นี้ก็ความมั่นใจก็อาจจะเพิ่มขึ้นหน่อยนะครับแต่ถ้าแพ้ก็อาจจะไม่มีผลเท่าอาจจะไม่มีผลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าภาพรวมมันก็ยังได้กำไรอยู่นั่นเองนะครับถึงแม้จะแพ้นะโอเคเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3เลยนะครับเดี๋ยวขอหากราฟสักครู่หนึ่งนะฮะวิตรงนี้โอ้โดจิเยอะมากเลยว่ะอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวผมเลือกกดเทรดขึ้นแล้วกันนะครับโดจิมันเยอะมากอ่ะผมไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับว่าแรงขายจะกดกราฟลงได้นะดูดิโดจิมันเยอะมากนะครับมันเป็นสัญญาณว่ากราฟปัจจุบันมีความลังเลอยู่สูงนะครับก็คือตลาดปัจจุบันมีความลังเลอยู่สูงนะก็อาจจะกราฟอาจจะไม่วิ่งลงตามที่แรงขายมีมากก็ได้นะครับโอเคมาวิเคราะห์กันนะครับสำหรับในออเดอร์ที่3นี้เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกเนาะในภาพรวมใหญ่นะครับ
กราฟในภาพรวมใหญ่เขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงในการวิ่งลงมากอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับแล้วก็เหมือนกำลังจะกลับตัววิ่งลงแล้วนะครับแต่ว่าณช่วงนี้เองเหมือนมันมีโดจินะครับมีกราฟโดจิเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะครับทั้งแท่งนี้แท่งนี้แล้วก็มีไส้ยาวๆเต็มไปหมดเลยนะครับนี่นะก็มันแปลว่าตอนนี้ตลาดมีความลังเลอยู่ค่อนข้างสูงนะครับก็หลังจากนี้กราฟไม่น่าจะกลับตัวลงไหวนะครับผมก็เลยเทรดลงตามนะครับแต่ว่าผมก็เลยเลือกที่จะเทรดขึ้นนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้โอ้โหแพ้นะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าเมื่อกี้แรงซื้อผักกราฟแท่งนี้ให้กลับตัวขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าแรงขายจากภาพลงใหญ่ยังคงมีมากกว่าเนาะดูดิคือจะเห็นว่ามันก็ยังคงมีความผันผวนในตลาดอยู่ค่อนข้างสูงนะครับมีความลังเลอยู่ค่อนข้างสูงนะครับก็เลยทำให้ออเดอร์ที่3นี้แพ้ไปนะฮะโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับภาพรวมก็ยังคงกำไรเยอะอยู่นะครับอ่ะออเดอร์นี้ผมพลาดเองแหละนะครับที่จริงผมเทรดตามเทคนิคสโตคาสติกตามปกติก็คือกำไรไปแล้วนะครับแต่ว่าคิดมากไปหน่อยนะครับเห็นโดจิปุ๊บแล้วคิดมากไปหน่อยไม่มั่นใจนะแต่ไม่มั่นใจก็ยังไปกดเนี่ยอันนี้แปลกคนนะฮะโอเคไม่เป็นไรนะครับพลาดก็คือพลาดอ่ะนับว่าพลาดนะครับพลาดก็คือพลาดโอเคออเดอร์ที่3สรุปแพ้นะครับโอ้โหมาไกลแล้วแท้ๆนะครับแต่ไม่น่าพลาดเลยนะฮะโอเคไม่เป็นไรเนาะพลาดก็คือพลาดนะครับชีวิตมีขึ้นมีลงเนาะการเทรดก็เช่นกันมีแพ้มีชนะนะครับโอเคสรุปเทรดมาแล้วทั้งหมด2ไม่ใช่2นะครับผมเทรดมาแล้วทั้งหมด3ออเดอร์ก็ผลลัพธ์นะฮะชนะ2แพ้1นะครับก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยภาพรวมนะครับทำกำไรมาได้อยู่ที่295เหรียญนะครับนี่เลยนะครับภาพรวมก็ยังคงกำไรเยอะอยู่นะครับ295เหรียญเลยนะครับซึ่งก็คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ 8,800 บาทถ้วนเลยนั่นเองนะครับอันนี้คือคิดเป็นจำนวนเงินคร่าวๆนะครับนี่เลยนะฮะก็คือผลงานของผมในคลิปนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูเวลากันสักนิดนึงนะครับว่าวันนี้ผมใช้เวลาทั้งหมดไปกี่ชั่วโมงหรือว่ากี่นาทีกันนะครับในการเทรดทั้งหมด3ออเดอร์นี้นะครับมาก็ผมเริ่มเทรดนะครับอยู่ที่ตอน3:35 นาทีนะครับเดี๋ยวผมเปิดกราฟไม่ใช่เปิดกราฟนะเปิดแท็บใหม่ดีกว่าเราจะได้เห็นเวลากันชัดๆนะครับอ่ะนี่นะครับตอนแรกที่ผมเริ่มเทรดเนี่ยเวลาอยู่ที่3:35 นาทีนะครับตอนนี้เนี่ยเวลาผ่านมาเป็น3:57 นาทีแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยเวลาผ่านมาประมาณ22นาทีแล้วนั่นเองนะครับที่ผมเทรดมาทั้งหมดในคลิปนี้นะครับที่ผมใช้เวลาทั้งหมดในการเทรดในคลิปนี้มานะครับก็22นาทีแล้วนะครับสรุปนะฮะวันนี้ผมใช้เวลาในการเทรดไปแค่22นาทีเท่านั้นเองนะครับเทรดไปทั้งหมด3ออเดอร์นี้นะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้ตามนี้เลยนะครับชนะ2แพ้1นะฮะทำกำไรมาได้อยู่ที่295เหรียญ นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับ295เหรียญ นี้ก็คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ 8,800 บาททวนนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าวันนี้กำไรยังคงเกินเป้าที่ตั้งเอาไว้นะวันนี้ผมที่จริงผมตั้งเอาไว้อยู่ประมาณ200เหรียญ นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทำทะลุมาได้ถึง295เหรียญเลยนะครับก็โอเคนะฮะถือว่าวันนี้เกินเป้านะครับแต่ออเดอร์สุดท้ายแอบเสียดายนะครับไม่น่าพลาดเลย ไม่น่าพลาดจริงๆนะครับคือถ้าไม่พลาดโอ้โหอย่างที่ผมคำนวณให้ทุกคนดูไปเมื่อกี้นะครับคือถ้าผมไม่พลาดโอ้โหกำไรจะไปถึงพันกว่าเหรียญเลยนะครับแต่โอเคไม่เป็นไรนะครับภาพรวมก็ยังคงกำไรเยอะอยู่เนาะแอบเสียดายแต่ก็อย่างน้อยได้บทเรียนที่ดีกลับมานะครับเขาน่าจะได้ไม่พลาดแบบนี้อีกนะฮะตามนี้นะฮะโอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเอาไว้มาลุยกันต่อในคลิปต่อไปนะครับโอเคขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันนะครับหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ประโยชน์แล้วก็ได้เก็บความรู้กันไปนะครับและหวังว่าความรู้ทั้งหมดที่ได้ในคลิปนี้มันจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้กันนะครับก็ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ควรค่าแก่การติดตามฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้กันด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหแอบเสียดายแทนเลยที่แพ้ไปในออเดอร์ที่3นะครับอยากจะเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้กันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับโอเคและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนกันแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ yeah, yeah,
I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve.